กลับมาติดตามกันต่อบรรจงชงข่าวนะครับให้ดูเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์หน่อยนะฮะคุณป้าร้านชำท่านหนึ่งเนี่ยเจอคนร้ายที่ทำตัวหลอกทำเหมือนลูกค้านะครับเข้ามาซื้อนมเปรี้ยวภายในร้านแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่มาซื้อเนี่ยไปสังเกตเห็นสร้อยคอฮะที่คุณป้าเนี่ยใส่อยู่คุณผู้ชมฮะป้าใส่ทองเส้นใหญ่นะฮะก็เลยจัดการกระชากสร้อยคอทองคำที่คอป้า2เส้นนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพวงจรปิดหน่อยนะครับนี่เข้ามาในร้านปั๊บนะฮะคนก่อเหตุยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยเมื่อสักครู่ทำท่าเหมือนกับไปเลือกนมเปรี้ยวแล้วหยิบมา2ขวดนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยตอนจ่ายตังค์นี่ฮะกระชากฟับไปเลยคุณป้าก็พยายามวิ่งตามนะฮะแต่ตามไม่ทันหรอกนี่ดูการกระชากนะฮะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อตอน10โมงนะฮะ10โมงที่ผ่านมาเลยคุณผู้ชมครับช่วงสายวันนี้นะครับคนร้ายเนี่ยมีลักษณะก็คือสวมหมวกกันน็อกสีขาวนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำยังไม่ทราบยี่ห้อด้วยนะฮะว่าขี่ยี่ห้ออะไรมาคุณป้าบอกจำไม่ได้นะครับก็ทำท่าทีเหมือนมาซื้อของปกตินะฮะแต่ไปสังเกตเห็นสร้อยคอทองคำที่เจ้าของร้านใส่2เส้นเลยก็กระชากสลุดนะฮะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับจุดเกิดเหตุคือบริเวณร้านชำของคุณป้านะครับในเขตเทศบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ผู้สื่อข่าวไปติดตามเหตุการณ์นี้นะครับเลยไปคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านหน่อยผู้เสียหายคุณป้าสำราญนะครับเล่าให้ฟังทั้งๆที่ยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกอยู่เลยบอกว่าสร้อยคอทองคำเนี่ยโดนกระชากไปเนี่ยเอาไปได้ไม่หมดนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยหล่นอยู่บริเวณถนนหน้าร้านป้าสำราญเนี่ยบอกว่าคือด้วยเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันออกพรรษาเป็นวันพระใหญ่เลยตั้งใจว่าวันนี้จะไปตักบาตรเทโวที่วัดในตัวอำเภอนางรองปกติเนี่ยจะใส่ทองรูปพรรณในคอเนี่ย1บาทแต่ด้วยว่าพอวันพระใหญ่จะไปทำบุญใหญ่กันแบบเนี้ยเลยอ่ะเส้นเดียวมันไม่พอวันที่เป็นมงคลจะทำบุญใหญ่แบบเนี้ยใส่อีกเส้นแล้วกันก็เลยเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทที่ปกติจะเก็บไว้มาใส่เพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะฮะเท่ากับว่าบนคอป้าเนี่ย3บาท2เส้นนะครับคือเส้นละบาทเส้นหนึ่งกับเส้นละ2บาทคุณผู้ชมฮะเท่ากับว่าบนคอป้าเนี่ยเป็นแสนนะฮะหลังจากกลับจากวัดทำบุญเสร็จเรียบร้อยนั่งพักอยู่ที่ร้านก็มีคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุไม่เกิน30ปีมาขอซื้อนมเปรี้ยว2ขวดก็เลือกนมเสร็จปั๊บก็มาจ่ายเงินไอ้จังหวะจ่ายเงินเนี่ยเรากำลังก้มๆเงยมันกระชากสร้อยคอทองคำแล้ววิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยก็เสียดายป้าวิ่งตามไม่ทันถึงจะวิ่งตามไปก็ไม่ทันอยู่ดีแล้วก็มาเจอว่าสร้อยคอทองคำของตัวเองทั้ง2เส้นเนี่ยขาดหล่นอยู่บนพื้นอย่างละครึ่งเส้นนะครับก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงเอาไปได้แค่ครึ่งเดียวนั่นเองอ่ะฟังเสียงของคุณป้าสำราญหน่อยผู้เสียหายที่โดนกระชากสร้อยครับมันขาดตกลงที่เส้นละบาทใส่นิดเดียววันนี้ไปวัดก็เลยใส่2บาทเปลี่ยนเส้นเนาะเป็นเส้นเราใส่ซ้อนกันเลยเป็นบาทหนึ่งด้วย2บาทด้วยอันนี้แสดงว่าโดนกระชากไปทั้ง2เส้นเลยเส้นเป็น3บาทนะคะจ้ะบางส่วนมันขาดตกลงที่บ้านไม่มันตกที่พื้นอันที่เหลืออยู่อันที่ที่เขาได้ไปเนี่ยส่วนไหนได้เยอะไปกว่าไปเยอะกว่ากันหรือว่าครึ่งนึงนี่นะครับมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นญาติๆของคุณป้าบอกว่าลักษณะคนร้ายเนี่ยคือตอนลงมือถือว่าใจเย็นมากนะใจเย็นมากเพราะว่าค่อยๆทำเป็นซื้อของค่อยๆไปยืนรอแล้วก็กระชากในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็หลบหนีเลยตำรวจมีข้อมูลแล้วนะฮะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น Honda Wave สีดำแดงแต่ดันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะตอนนี้กำลังไล่วงจรปิดเพิ่มเติมนะเพื่อจะหามุมชัดๆและจะดูให้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับโอ้โหก่อเหตุใจเย็นมากนะครับอันนี้ที่บุรีรัมย์ไม่น่าเลยนะฮะเอาสร้อยทองมาใส่เพิ่มวันพระโดนเลยนะครับ2เส้นคุณผู้ชมครับ